ัฒน์วรเชษฐ์นะคะผอ.อาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนค่ะจากบล.โนมูระพัฒนสินค่ะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะวันนี้ตลาดก็ปิดไป40จุดเลยทีเดียวนะคะพรุ่งนี้มีมุมมองต่อตลาดหุ้นยังไงบ้างคะครับจริงๆตลาดก็ต้องบอกว่าลงมาแรงแล้วก็ลึกกว่าที่เราประเมินไว้นะครับค่ะพอดัชนีหลุดบริเวณ 1,680 นะครับภาพในเชิงเทคนิคมันเป็นเนกาทีฟมากขึ้นนะครับตัวตลาดเองก็ปรับตัวลงมานะครับประเด็นหลักยังเป็นเรื่องเดิมนะครับเรื่องเกิดวอร์นะครับที่สหรัฐกับจีนนะครับมีการโยนในเรื่องตัวนโยบายนะครับสินค้านำเข้าระหว่างกัน 25% จริงประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ในส่วนตัวบริษัทเองเนี่ยนะครับมีการประเมินไว้แล้วแหละว่าจะออกมานะครับเพียงแต่ว่าเอฟเฟกต์ต่อตลาดรวมเนี่ยดูเหมือนจะรีแอคนะครับแรงกว่าที่เราคิดเพราะจริงๆแล้วตรงนี้เองมันกดดันเศรษฐกิจจีนประมาณ 0.1% นะครับแล้วก็ตัวสหรัฐเองเนี่ยดูเหมือนจะมีความพยายามนะครับใช้แท็กเพิ่มเติมกับตัวจีนด้วยนะครับค่ะดังนั้นภาพของตัวตลาดเองในแง่จิตใจมันเลยดูเหมือนเนกาทีฟเรามาดูดัชนีหุ้นไทยแถว 1,639 จุดนะครับค่ะคิดเป็นฐาน PE ปีนี้นะครับของกำไรตลาดปีนี้ประมาณเท่าไหร่ก็ 14.6 เท่านะครับ 14.6 เท่าค่ะใช่ค่าเฉลี่ยยาวมา 15.7 เท่าก็ต้องบอกว่ามันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยยาวแล้วนะครับส่วนเราก็อยากดู current PE current PE ตอนนี้ก็คือ 15.7 เท่านะครับซึ่งมันเท่าค่าเฉลี่ยยาวพอดีซึ่งฐาน PE ประมาณ 15.7 เท่าเนี่ยจริงปีที่แล้วนะครับมันรองรับเซตได้ทั้งปีเลยนะครับเซตช่วงแพนิคย่ำฐานปีแล้ว2017เนี่ยนะครับก็โซน PE ประมาณ 15.7 เท่าซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของ current PE นี่แหละนะครับเป็นจุดรองรับพอดีเพราะฉะนั้นในแง่ forward เนี่ยมี discount นะครับในแง่ current PE เท่าค่าเฉลี่ยนะครับเซตเองก็ต้องบอกว่ามันเริ่มถูกในเชิงพื้นฐานแล้วนะครับถ้ามาดู PBV บ้างตอนนี้อยู่ 1.82 เท่านะครับค่าเฉลี่ยประมาณสัก 1.91 ค่ะก็คือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ1เท่านะครับสำหรับตัวprice to book value ของตลาดนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าตลาดมันในเชิงพื้นฐานเองก็ต้องบอกว่าค่อนข้างถูกแต่ว่าเศรษฐกิจต่างประเทศยังไม่เอื้อเลยแล้วก็แรงซื้อภายในประเทศเองเนี่ยไม่เห็นว่าแผ่วเบาเพราะว่าส่วนหนึ่งเองต้องทุนส่วนใหญ่นะครับอยากเห็นแรงขายต่างชาติที่มันแผ่วกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าสภาพคล่องส่วนเกินภายในมีแหละนะครับที่ทำให้ตลาดรีบาวได้แต่ว่าต่างชาติยังขายเยอะอยู่นะครับตัวเลขเมื่อวันจันทร์ 2,800 ล้านบาทเนี่ยลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วก็จริงนะครับแต่เป็นตัวเลขที่เยอะอยู่นะครับโดยรวมก็ต้องรอดูนิดนึงนะครับว่าแรงขายมันแผ่วลงมาสักหลักพันไหมพันต้นๆนะครับผมคิดว่าตัวตลาดเองจะเริ่มมีมอนต้านที่ดีขึ้นเพราะตอนนี้เองในเชิงวอลชั่นเองก็ต้องบอกว่าค่อนข้างถูกแล้วก็ถ้าไปดูวงจรเงินนะครับวงจรเงินของเงินที่เข้าตัวเอเชียในปี04เองนะครับฟอร์เรนเคยซื้อหุ้นไทยมาผ่านไครซิสมารอบหนึ่งก็ 6.32 แสนล้านรวมผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 8.1 หมื่นล้านบาทนะครับ 8.8 หมื่นล้านบาทจากสิ้นวันเมื่อวานนะครับวันนี้ผมยังไม่ได้เห็นสานะนะครับถามว่ามันเหลือเยอะไหม 8.8 ล้านเนี่ยนะครับเทียบกับปี08เขาเคยขายออกมาเหลือประมาณสัก69หมื่นล้านบาทนะครับถ้าคิดว่าขายเข้ากับใครสิบปี08ก็อีกประมาณ 1.8 หมื่นล้านนะครับผมก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าความเสี่ยงของ Foreign ก็น่าจะใกล้ๆจำกัดแหละพี่แต่ว่าตอนนี้พอดัชนีมันลงมา 10% มันจะเริ่มมีเรื่องตัวแอคชั่นของตัว Force Sale พวกอะไรเข้ามาบ้างแล้วนะครับดัชนีจาก High to Low เพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่ความผันผวนจะมีอยู่นะครับแต่ว่ารอจังหวะกันให้ดีนะครับตลาดจะเริ่มมีแรงรับในเชิงพื้นฐานเข้ามานะครับแต่พวกนี้ผมมองดัชนีเองนะครับคงต้องให้หย่อนลงมาอีกนะครับเพราะว่าภาพแบบนี้เองโมเมนตัมมันก็มีโอกาสที่จะปรับแต่ว่าโซนต่ำกว่า1650ก็ในเชิงพื้นฐานนี้ก็น่าซื้อนะครับมากกว่าที่จะมาเป็นภาพการซอฟลอสนะครับแนวรับจะมีอยู่ที่1620นะครับกับ1600จุดนะครับต้านบนอยู่ที่1650นะครับกับ1667นะครับเซตคงอยู่ในกรอบนี้วันพรุ่งนี้ครับค่ะแล้วสำหรับหุ้นล่ะคะที่เรามีอยู่หุ้นเนี่ยที่เราแนะนำผมยิ่งคิดว่าพื้นฐานดีนะครับยังถือลงทุนได้นะหุ้นท็อปพิกเตือนในส่วนใหญ่เดี๋ยวเราดูจังหวะตลาดนะครับรีแอคชั่นของการรีบาวขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าช่วงปลายเดือนนี้จะขึ้นมานะครับจากแรงหนุนของตัววินโดว์เด็กซิ่งด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวไหนหรอจะมีการสวิตช์อะไรยังไงบ้างนะครับแต่โดยรวมอย่าง IVL เองเนี่ยนะครับผมไปดูสเปรดนะครับล่าสุดเลยเนี่ยนะครับอยู่ที่169นะครับเป็นนิวไฮใหม่ในรอบกว่า4ปีก็อิมพายว่าพื้นฐานกำไรไตรมาส2ยังดีอยู่นะครับแต่หุ้นเองมันแข็งมานานแล้วก็หลุดบริเวณนะครับแนวรับ58เนี่ยนะครับอย่างที่เคยบอกไปเวลาหลุดในเชิงเทคนิคก็จะมีแรงกระแทกออกมาภายใต้ภาพที่ตลาดผันผวนนะครับตัว CK Stake เองสเต็กก่อนนะครับสเต็กก็ต้องบอกว่าแข็งแรงมากนะครับ
แม้ว่าจะมีขาปรับลงมาแถวๆ21ก็มีแรงดึงกลับขึ้นมา 21.5 ครับหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นที่ผมคิดว่าซื้อลงทุนได้นะครับไม่ได้น่ากังวลมากอาจจะมีตัว CK ที่ลงแรงหน่อยนะ CK หลุด26เนี่ยนะครับลงมาตั้งลำใหม่ในที่25เลยนะครับก็จะมีแนวรับถัดไปบริเวณ 24.5 นะครับแล้วก็ในส่วนตัว CPO นะครับ CPO วันนี้แรงขายเยอะมากนะครับกดพอหลุดเทรนด์เนี่ยนะครับก็มีแรงกระแทกออกมาแต่ว่าในเชิงพื้นฐานนะครับตั้งแต่80ลงมาไม่เป็นไรนะครับเป็นจุดที่ผมคิดว่าในเชิงพื้นฐานเองยังดีอยู่นะครับซื้อลงทุนได้แล้วเดี๋ยวรอจังหวะที่เข้าตลาดโดยรวมมันนิ่งๆเดี๋ยวก็กลับขึ้นมาใหม่ครับผมค่ะได้ค่ะก็ครับสำหรับหุ้นพี่เอ๋เดี๋ยวพึ่งตัวเซฟ50ค่ะอ๋อโอเคก็คือเซฟ50ปิดลงเต็มแท่งนะครับแท่งนี้สำคัญนะครับว่าตัว strategy เนี่ยคือผมไม่ได้พูดเมื่อวันก่อนเนาะนะครับหลายคนจะรู้ว่าจุด stop loss ของ CVM ตรงไหน แล้วก็ตัว future เองเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะให้แนวต้านก่อนนะครับแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1078นะครับ1078ค่ะครับกับ1088นะครับส่วนตัวแนวรับนะครับแนวรับจะอยู่ที่โอ้หลุดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจะมี1040นะครับ40ค่ะครับกับบริเวณ1030ผมพยายามจะให้แมทชิ่งกับตัวกรอบดัชนีพรุ่งนี้นะครับ1040 1030นะครับคือฟิวเจอร์เวลามันสวิงแบบนี้เองนะครับแล้วก็แกะของการปรับฐานน่าจะอยู่ในโซนท้ายๆเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยน่าทำอะไรนะครับเดี๋ยวรอเทรนด์นิดนึงนะครับผมได้ค่ะครับค่ะค่ะพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะผอ.อาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนะคะจากบล.โนมุระพัฒนสินค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆที่รับชมกันอยู่